วันนี้ก็เดินหมดวันเลยครับ F4นี่ก็พักเหนื่อยกันเนาะเดี๋ยวกินปลากันนั่งพักเหนื่อยกันสนทนากันพรุ่งนี้จะไปเอาเงินกันต่อก็ได้ก็นั่งคุยครับผมนี่คณะทีม YouTube เราก็ประมาณ20กว่าโลขึ้นมานี่ก็สูงสุดแล้วผมสนทนาไปเรื่อยฮะบรรยากาศปล่อยกล้องไปเลยครับธรรมชาติก็ดีให้ตีหนาวหน่อยเห็นได้มันสูงสุดตรงนี้จะมีคลื่นโทรศัพท์มีคลื่นอยู่ก็โทรได้โทรได้ได้ใส่ที่สองห้องเลยสามห้องเลยต้องกาแฟสิปล่อยก็สิรู้ว่าธรรมชาติว่าเราหมุนแค่บนนี้ดูสักกล้องเปิดไปแล้วเดี๋ยวมาต้องเอามาทำงานครับผมว้าวโคตรอากาศดีครับวันนี้เราเคยพาคณะแม่ชีมาบ่อยแล้ววันนี้ครับพามาบ่อยอยู่เราก็มีสไปซ์หลอดด้วยนะอันนี้สายของเราไปสนามบรรยากาศครับหลายมุมเนาะทานกาแฟนะพี่ครับพรุ่งนี้แล้วก็จะวางแผนกันต่อจะเอายังไงจะยังไม่รู้ครับผมยังคุยกันไม่ได้พรุ่งนี้ค่อยว่ากันก็กินกาแฟครับตอนนี้บำรุงก่อนเดินมาหมดวันแล้วเมื่อยก็กินข้าวกับน้ำพริกกันอร่อยนี่ปลาอร่อยหมดอ่ะอันนั้นก็อร่อยโอ้นกกำลังจะเข้านอนแล้วซีดีเสียงไหมนกสังเซลเดี๋ยวนิดๆเชียวอากาศดีนะสีนะกุ้งหอยปูปลาโอเคฮะขายยังไม่มาเลยพี่เขาจะปลาเนี่ยมากินปลาติดคุกครับอยู่ในนั้นในถุงนี้ขยับเอากลับนะครับพี่มาประมาณแล้วติดต่อได้เลยครับจะมาหาต้นไม้ใหญ่ตัวนี้มาได้มาได้เลยครับโอ้บรรยากาศดีเนาะช่วงนี้ช่วงพักผ่อนโอ้โหเก่าห้วนปีนหลายปีแล้วการหมดโอ้โหจะเส้นก็มีแต่ยาเส้นกระดาษก็บ่มีเอาไปจองนะมวนตูต้องลิงสูบแล้วตูถ้าบริเวณมันดับจะสูบไหลกับเมาอีกเอาเต็มที่พอแล้วตอนนี้นกยังร้องเลยสิวันนี้มา6โมงครึ่งแล้วประมาณนั้นแล้วก็มีสปอร์ตไลท์เนาะไฟสนามเรา
บรรยากาศนะพี่มืดแล้วยังไม่หยุดมืดยังหยุดอยู่ทำงานนะฮะยังทำงานอยู่มืดแล้วต้องการให้เอฟซีดูสวยๆไหนๆก็มาทีฮะเพราะว่าผมไม่รู้ว่าจะได้มาเมื่อไหร่อีกครับเป็นอย่างนั้นครับอืมใช่อีลิเวนไม่มีฮะโชคดีนะเอ๋อ้าวดีที่มีเกิดจากประสบการณ์ของเราเลยนะใช่อืมไอชุดนั้นนี่โอ้ยเนี่ยพี่ขวางเอเล่อยู่กับเดินเลี่ยงไปสวยไปมันก็บอกไปเดินเลี่ยงไปโอ้โหมวลนั้นได้กับ 50,000 เนาะ 50,000 ไม่หอมนะ FC ข้างนอกกำลังจะมืดนะครับผมก็แพนกล้องไปทางนู้นทางขวามือจะเป็นบ้านของแม่นาเราครับตอนแรกมันจะเอาอะไรยังไม่รู้ตอนนี้มันมืดอยู่ฮะอยู่เราอยู่ที่สูงแล้วเห็นมองเห็นยอดขาหญ้าถ้าเกิดป่าไม่บังตรงนี้ฮะไม่รู้อ่ะบรรยากาศดีครับสนใจติดต่อได้นะพี่พามาเที่ยวได้ถ้าต้นนี้ไม่ใหญ่ก็ไม่ใหญ่แล้วครับต้องเอาเชือกแดงมัดอ่ะเออเอาคอนะตายมืดยังไม่อยู่ทำงานเลยนะพี่ผมใจรักพายเรือมากลางวันนะบรรยากาศนะครับบรรยากาศถูกไหมต้นไม้ใหญ่เราบ่อมาตะบะไปขาบไปนู่นนะตัดลงล็อกกันเลยมองไงก็ไปถ่ายต้นไม้ก่อนก็ไปหาก็ตัดเลยไม้หน่อยนึงอ่ะเออทางลงดินไม่ถ่ายต้นไม้แล้วมึงจะลงไหนก็แล้วแต่มึงกูจะเอาต้นไม้ก่อนอ่ะเพราะเรามาต้องงานนี้เพื่องานนี้ครับเอฟซีครับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะฮะบรรยากาศสั้น7 นาทีครับผมสวัสดีครับ